ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่เริ่มต้นการเตรียมจิตของคุณแม่ด้วยการออกมาทำงานแล้วก็เห็นว่าการทำงานด้านในมันมีพลังมากเลยค่ะตื่นมาสักประมาณ3เข้าใจเป้าหมายของชีวิตชัดเจนขึ้นแล้วก็เพิ่งวางสายยางเมื่อสักครู่นี้เองอาบน้ำสักประมาณ15นาทีเราก็เห็นเลยว่าเราสดชื่นและพร้อมที่จะทำงานนี้ไม่ใช่อยู่ๆเราจะทำงานนี้โดยที่เราอ่านหนังสือแล้วมาพูดแต่เพราะเราตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อพัฒนาจิตของเราจนสามารถเห็นว่าอิสระที่มาจากการเฝ้าสังเกตอย่างมีสตินั้นมันคืออะไรวันนี้จึงตั้งชื่อว่าเป้าหมายของชีวิตค่ะสติเป็นเครื่องมือที่จะอารักขาจิตของเราเพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายปัญญาศีลและสมาธิเป็นหนทางที่จะทำให้เราถึงเป้าหมายปัญญาเป็นหนึ่งในกระบวนการที่เราจะต้องฝึกในทุกเช้าของเราที่มีชีวิตที่สั้นมันจะเป็นเช้าแห่งความทรงจำมากค่ะถ้าในความสั้นเราเห็นความก้าวหน้าอย่างมีสติปัญญาที่จัดการกับชีวิตแล้วเข้าถึงเป้าหมายอะไรคือเป้าหมายของชีวิตติดตามดูเลยนะคะวันนี้เป็นสิ่งที่พิจารณาความตื่นรู้ได้ในหลายวิธีเช่นดอกไม้บานดอกไม้ร่วงดอกไม้ทำหน้าที่นะคะคุณแม่รดน้ำต้นไม้คุณแม่เห็นการต่อสู้ของการทำหน้าที่ของสิ่งที่เราเข้าไปดูแลในทุกที่มีการดูแลตัวมันเองด้วยคือเราเนี่ยรดน้ำดูเหมือนเราดูแลต้นไม้ไม่ใช่ค่ะเรารดน้ำเราดูแลใจเราเมื่อเราดูแลใจเราจิตที่คิดจะให้ที่เบาก็แบ่งปันสิ่งที่เรากำลังก้าวหน้าเนี่ยไปยังต้นไม้ต้นไม้ก็ทำหน้าที่ดูแลตัวเองแต่อาศัยการเกื้อกูลของอีกชีวิตหนึ่งที่เข้าไปมีรากก็หยั่งรากลงไปเป็นหน้าที่ของต้นไม้หน้าที่หยั่งรากลงไปในดินเป็นงานของต้นไม้แต่การรดน้ำพรวนดินเป็นงานของคนปลูกต้นไม้พอเข้าใจไหมคะคนปลูกต้นไม้เหมือนเราเลี้ยงลูกเรารดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาส่วนเขาต้องฝึกเจริญปัญญาเพื่อจะอารักขาชีวิตของเขาเราเห็นเลยว่าคนปลูกต้นไม้ก็ให้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้ในขณะที่ดอกไม้ที่บานแล้วแสดงความเป็นอนิจจังด้วยในบานมีตูมมีบานมากแล้วก็มีโรยอยู่ในดอกเดียวกันเราเลือกรักเฉพาะตอนมันสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องเข้าใจตอนที่มันโรยด้วยเหมือนกันเลยค่ะชีวิตเป็นเช่นนั้นเองชีวิตเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเดินทางอย่างรู้จักการรักษาชีวิตเพื่อเป้าหมายของชีวิตคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณแม่ยืนอยู่เยอะนานมากเลยเพราะเราเฝ้าสังเกตความหลากหลายของสวนดอกไม้ตรงนี้มันเป็นเหมือนหนึ่งที่ทำให้คุณแม่ยืนยันกับงานด้านในว่าสิ่งที่เราพิจารณาสิ่งที่เราได้เรียนรู้การฝึกเฝ้าสังเกตอย่างมีสติเราจะเจาะยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เพลินชอบเพลินชังเวลาตูมมันก็สวยสีสดใสแล้วมันก็ดำเนินชีวิตของมันไปจากดอกนี้ก็เห็นเป็นอย่างนี้แล้วก็ร่วงโรยเป็นอย่างนี้ถ้าถามว่าทั้ง3วัยเนี่ยเห็นอะไรอ่ะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเป็นอนิจจังเนี่ยดูนะแล้วมันก็กำลังจะไปมันก็ทิ้งเนี่ยค่ะเม็ดเอาไว้อยู่ในนี้ก็เอาไปเติบโตต่อเพราะมันไม่จบสิ้นอ่ะมันดำเนินของมันไปเพียงแต่เราเนี่ยไปบังคับด้วยความอยากของเราแล้วเราก็ไปเลือกเอาบางช่วงของความสดชื่นท
ที่เราเองก็ดิ้นรนขนขวายที่จะไปหาทรัพย์ข้างนอกมาจัดการกับสิ่งที่เราอยากให้มันคงที่เนาะเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามีมะลิอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตูมด้วยรดน้ำไม่ได้สังเกตเพราะรดน้ำกลางคืนเนี่ยมีหลายดอกเลยค่ะพอมามีมะลิมันก็มีกลิ่นเลยอ่ะแล้วเราก็เห็นเลยว่ามันนึกถึงแม่เลยอ่ะนี่เพิ่งเห็นนะคือตอนที่รดน้ำเนี่ยไม่ได้สังเกตลงไปในรายละเอียดก็รดตามดูจิตนี่เป็นมะลิที่แบบเป็นมะลิเลื้อยด้วยอ่ะเห็นไหมตายขึ้นมาเนี่ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเส้นทางที่อยากจะเห็นว่าล่มโดยเงาของต้นไม้เป็นยังไงก็มีอะไรจ้ะแมลงจ้ะนี่สงสัยจะได้กลิ่นดอกมะลิป่ะไม่ใช่ผึ้งคุณแม่ก็ไม่ค่อยรู้จักแมลงเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าคนอื่นที่เขาจะดูราคาต้นไม้เขาบอกไอ้นี่มันสวยราคาแพงเพราะมันด่างแต่ถ้าเป็นนักพฤกษศาสตร์จริงก็บอกมันเป็นโรคเห็นไหมมันก็อยู่ที่เราบัญญัติเนาะมันก็อยู่ที่เราบัญญัติคุณแม่มีความสุขที่มองเห็นไอ้ต้นนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันมีความอดทนอึดทึดนะคะวันแรกเป็นอย่างนี้ไล่ไปจนกระทั่งมันร่วงแล้วมันก็จะเป็นเขียวเราก็ธรรมชาติของต้นไม้มันแสดงถึงความเป็นธรรมชาติของมันที่มันปรับเปลี่ยนกุหลาบหมอนุ้ยมาแล้วค่ะนี่ค่ะกุหลาบหมอนุ้ยอันนี้นะคะอันนี้คือแบบยาวขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วออกดอกทีนี้เรามาดูว่าเมื่อวานนี้กุหลาบที่หมอนุ้ยเตรียมมา 6,500 ต้นที่ทยอยมาแล้วอยู่ตรงไหนมีคนที่ดูรายการคุณแม่บอกว่าจะตามดูกุหลาบนะเจอมะลิก่อนกุหลาบไปแล้วนะคะอ่ะมาเดินลงมาทางด้านนี้ค่ะกุหลาบที่พี่หมอนุ้ยเอามาส่งเมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้จะเตรียมตัวหาพื้นที่ที่จะปลูกกำลังเตรียมดินกำลังหาดินมีปุ๋ยแล้วมีดินที่เตรียมแล้วก็จะลงปลูกตั้งใจไว้ว่าจะปลูกก่อนให้เสร็จก่อนวันที่19เพราะวันที่19ทุกคนก็จะได้ไปยกธงมนลงแล้วก็เย็บรันทรูไปเลย20เสร็จ21ยกนะคะแล้วก็การวางแผนจัดการการดำเนินชีวิตให้ไปถึงเป้าหมายงานข้างนอกงานข้างในเดี๋ยวเราคุยกันเนี่ยค่ะกุหลาบพี่หมอนุ้ยมาแล้วต้นประมาณนี้ค่ะและตูมทุกช่อเลยอันเนี้ยถ้าปลูกได้ดีการเตรียมดีนะคะจะออกดอกเลยเนี่ยค่ะของพี่หมอนุ้ยจะมาแบบจะเป็นดอกในฤดูกาลแรกของเขาเมื่อวานนี้มาสลบไปนิดหน่อยเพราะว่ามันเยอะพอสลบแล้วมาจอดรถตากแดดเอาไว้กว่าจะเอาลงเราก็แก้ปัญหาโดยการจับมารวมกันก่อนแล้วรดน้ำเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็เลยอยู่กับภาวนากับการรดน้ำเยอะหน่อยเนี่ยค่ะดอกมาละพี่หมอนุ้ยให้กิ่งไปให้กิ่งพันไปชาวบ้านก็ไปเอาต้นกุหลาบป่ามาแล้วเชื่อมเนี่ยค่ะสองดอกสามดอกอันนี้น่าจะหายเหี่ยวแล้วเนี่ยค่ะสวยงามนะคะเดี๋ยวจะเห็นการทำงานและการเดินทางของกุหลาบไม่ใช่มีเท่านี้ค่ะก็ยาวไปเลยค่ะก็นี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งต้องเอามาหลบล่มก่อนเนี่ยค่ะปึ๊บนึงนี่ก็ไม่ได้เยอะนะอันเนี้ย 3,000 ครึ่งนึงอ่ะสงสัยของเราจะต้องมีเป็นหมื่นต้นแล้วพี่หมอนุ้ยอีเนี้ยแป๊บเดียวปลูกวันเดียวจบนะจ๊ะเป็นความสามารถพิเศษสำหรับคนที่นี่สุดอึดเลยค่ะเนี่ยคุณแม่ก็มามองกุหลาบของ ของพี่น้องของเราที่ส่งมาเนี่ยดูสิคะช่อนี้ก็แบบนี่ใครคิดถึงเนี่ยอันเนี้ยจะคล้ายๆกุหลาบของพี่หมอนุ้ยออกเป็นพวงเลยแต่คนละชนิดสีชมพูเหมือนกันดูสีชมพูนู้นจ้ะเห็นไหมแต่
ไม่ได้หอมเหมือนนะแล้วดูอันนี้สิตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเป็นผู้ชำนาญการไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะปลูกกุหลาบแล้วพอรู้ว่าต้องเตรียมดินยังไงอ่ะขั้นตอนใช่ไหมคะปลูกยังไงเนี่ยอันเนี้ยไอ้ที่บอกขาดน้ำเริ่มแตกแล้วอันเนี้ยค่ะให้เห็นการต่อสู้คือคุณแม่เนี่ยมายืนช่วยเขาเพราะว่าเด็กเนี่ยดึงสายยางมาไม่ถึงเมื่อวานนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วเริ่มแตกเนี่ยดูสิชีวิตมันต่อสู้ไหมล่ะแล้วเดี๋ยวก็ออกดอกพอมันเป็นนักสู้เนี่ยเดี๋ยวจะเห็นล่ะมันมีภูมิคุ้มกันละแต่อย่าให้อดน้ำอีกเนี่ยค่ะเห็นเลยคุณแม่เห็นการต่อสู้ถ้าเราใจร้อนโกรธด่าทอแสดงฤทธิ์ในฝ่ายอวิชชามันก็จะเกิดการทำลายมิตรภาพระหว่างชีวิตกับชีวิตระหว่างชีวิตกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยอันเนี้ยไม่ตายนะที่ดูว่าจะตายเนี่ยเนี่ยยังเหลืออยู่ชัดเจนเลยเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าไม่รอดอ่ะเราประคองเข้าไว้อีกหน่อยเห็นไหมคะการที่เราได้เห็นความผิดพลาดบางอย่างของเพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้หมายความว่ามันคือไม่ใช่ทั้งหมดนะคะการที่เด็กรดน้ำแล้วอาจจะมีประสบการณ์ไม่ถึงแล้วเราก็ใช้การเรียนรู้จากความผิดพลาดในประสบการณ์ที่ยังไม่ถึงนั้นนะมาสร้างภูมิคุ้มกันใหม่โอ้อันนี้วิเศษเลยคุณแม่ทำหลักสูตรฤดูกาลกับวิชาชีวิตก็ประมาณนี้แหละค่ะก็ตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าพอเรามีรดน้ำเราพรมน้ำสม่ำเสมอต้นต้อยติ่งที่มาเป็นกลุ่มดอกไม้กลุ่มแรกของเรานะคะต้อยติ่งเนี่ยกิ่งละ5บาทจำได้ 5,000 กิ่งตอนนี้ก็เป็น 50,000 กิ่งแล้วก็อาจจะเป็น5ล้านกิ่งที่มันเป็นดอกเทพประทานพรใช่ไหมที่คนชอบปลูกแบบทิ้งๆคว่างๆแต่เราเนี่ยใช้เข้าเป็นครูว่าถ้าเรายังไม่มีกำลังมากพอเลือกก่อนปลูกกุหลาบเลยยังไม่ได้เพราะกุหลาบมันต้องใช้รายละเอียดคนบางคนครบแล้วยุ่งยากเยอะต้องมีรายละเอียดแต่ไอเนี้ยทิ้งๆคว่างๆอึดถึดนะคะก็เอาไอ้พวกอึดถึดเนี่ยเข้ามาเป็นครูก่อนเอ้ยนี่มันกุหลาบหรือเปล่าหืมไม่ใช่เนาะเอ๊ะทำไมทำมาเกิดอยู่ตรงนี้ล่ะจ๊ะตามดูหน่อยนะจ้ะก็เป็นสิ่งที่ทักทายได้คุณแม่จะเอามะลินี่เดี๋ยวจะไปให้ทีมเมื่อกี้ไม่เดินผ่านโมบายเพราะไม่รู้ว่ามันมีต่อหรือเปล่าไม่กล้าเพราะเขาบอกว่าต่ออพยพมาอยู่ก็เลยยังสงวนตัวไว้นิดนึงเป็นคนที่ไม่ได้จะทนพิษแมลงได้นะคะก็สวยงามเนี่ยเห็นละตอนแรกกุหลาบจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแต่เท่าที่มีอยู่เนี่ยไม่น่าพอก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอาไปในพื้นที่ทางด้านที่คุณแม่ภาวนาก็จะได้ช่วยรดน้ำเพราะตอนนี้เอาอะไรไปเพิ่มเติมให้กับคณะทำงานอีกไม่ได้เลยค่ะเขาเหนื่อยกันมากต้นไม้ใหญ่ต้นของเดิมกุหลาบเดิมถ้าเราเอาไปเพิ่มเขาจะเขาเรียกว่าสุดแรงแล้วมันก็จะเกิดการสูญเสียแล้วเราก็จะไปทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ไม่ได้เพราะคนมีภูมิคุ้มกันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็พอที่จะเห็นแล้วล่ะว่าดอกน้ำพุเนี่ยจังเวลคัมแขกที่จะมาในขณะที่กุหลาบเมื่อกี้นี้ก็จะถูกวางในที่ที่เหมาะสมแล้วก็จะแบ่งบานการปรับเปลี่ยนการทำงานอย่างนี้มาจากวิธีการเตรียมจิตค่ะการเตรียมจิตโดยการฝึกดูจิตรู้จิตให้ติดต่อพัฒนาจิตไปให้เข้มแข็งบริสุทธิ์ตั้งมั่นกับการแก้ปัญหากับการดูแลกับการเรียนรู้นี่ต้นไม้ต้นแรกต้นใหญ่บึ้มที่เรายกมานะคะเราก็เอ๊ะทำไมไม่แตกข้างบนเขาร่วงแล้วเขาเริ่มแตกแล้วก็ต้องดูรากให้ดีค่ะ
และต่อมาทางด้านนี้ก็จะเห็นเลยว่ากุหลาบเก่าๆที่ปลูกมาแล้วอันนี้ราคาเด็กที่จะปลูกกลุ่มที่มากับแนงก็จะเป็นคนปลูกกุหลาบให้คุณยายแหละแล้วเขาก็จะเป็นกลุ่มที่จะใช้ประสบการณ์เพราะว่าอันนี้เขาก็ปลูกตรงนี้เขาก็ปลูกกันจะถึง2-3 ทุ่มวันนี้เข้ามามีบางคนเนี่ยขอมาเพราะอยากจะมาปลูกกุหลาบเนี่ยแหละเราก็ประสบการณ์ของเด็ก1 คนดูนี่สิเธอก็แบบสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครเห็นอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหสวยเหลือเกินก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวนี้เธอก็มีหลากหลายเนี่ยมาดูสิคะสีม่วงเหมือนปากทาลิปสติกนี่ตอนกลับจากอังกฤษเนี่ยทาปากสีนี้กันนะเนี่ยค่ะม่วงดำอะไรประมาณเนี่ยค่ะแดงๆนี่ยังธรรมดาสีเหลืองเนี่ยดูมันเหมือนธรรมดาแต่ว่ามันกวักมือนะดูอันนี้สีม่วงเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะต้องเอาคนที่มีภูมิคุ้มกันดูสิสีม่วงนี่นี่คนที่ชอบสีม่วงกรุณาดูนะคะอ้าวอันนี้ไอ้กลุ่มที่เป็นถ้วยดูสิคะนี่นี่วันนี้ดูกุหลาบก่อนเดี๋ยวจะเนี่ยค่ะเป็นถ้วยที่เป่าลมไงโอ้มันเป็นประสบการณ์นี่คือประสบการณ์นะคะไม่รังเกียจบานชื่นเลยนะบานชื่นนี่จะเป็นอีกหนึ่งที่จะเป็นการเอาเม็ดพันธุ์หลากสีมาปลูกนะลูกวันนี้เราอาจจะต้องหามือที่ช่วยเล็มกุหลาบที่มันร่วงโรยหน่อยเพราะว่ามันเยอะไงเนี่ยอันเนี้ยมันร้อนเนี่ยต้นเดียวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ดอกต้นเดียวและอันนี้มันถูกความร้อนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเนี่ยค่ะโอ้นี่8เพิ่งโรยไปดูสิต้นเดียวนะคะเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยบานวันนี้อันนี้เดี๋ยวก็ตัดออกคราวนี้คุณแม่จะพาเดินคุยด้านในละคือดึงก่อนตอนนี้มีคนรู้เปล่า250อ่ะเดี๋ยวเราไปอ่านบทธรรมแล้วกินข้าวกันอะไรคือเป้าหมายของชีวิตถ้าเราตั้งเป้าว่าชีวิตของเราคือเป็นอิสระจากทุกข์คุณแม่ตั้งไว้ก่อนนะคุณแม่มีเป้าหมายคือการมีชีวิตที่พ้นทุกข์เราก็ต้องหาว่าแล้วอะไรล่ะคือหนทางของชีวิตอะไรที่จะเป็นหนทางที่ทำให้เราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เราต้องเริ่มกลับมาที่เส้นทางหรือหนทางนะคะยังอดแวะดูไม่ได้เลยนะเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยมาแล้วดูสิคะดูความน่ารักของเธอมันคงร้อนนะนะไอ้พวกเนี้ยมันจึงแบบเนี่ยมันจึงบานแบบเนี้ยเนี่ยบานแบบเนี่ยหนทางของชีวิตก็คือปัญญาเป็นอันดับแรกเลยการจัดการที่จะทำให้เราก้าวในระหว่างการเดินอยู่บนหนทางที่มันไม่ทำให้ใครเจ็บปวดไม่ทำให้ใครเจ็บปวดแปลว่าเราต้องเคารพการก้าวของเราในหนทางที่จะไปถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นเมื่อใช้ปัญญาตัดสินใจก้าวศีลจึงเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายเมื่อมีปัญญามีศีลจิตที่ถูกฝึกไว้ดีแล้วที่เราเรียกว่ากำลังของความบริสุทธิ์ตั้งมั่นมันก็เป็นสมาธินะเป็นสมาธิหนทางไม่ใช่เป้าหมายปัญญาศีลและสมาธิไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นหนทางที่จะไปให้ถึงเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงเป้าหมายของชีวิตเราจึงต้องกลับมารู้เรื่องหนทาง
หลายคนบอกว่าปัญญาเป็นกระบวนการที่จะทำให้เราเลือกเป็นองค์ประกอบที่เราจะดำเนินชีวิตระหว่างการเดินทางคือศีลและจิตที่เป็นสมาธิคุณแม่พยายามพูดถึงมรรคภาวนาทุกลมหายใจเข้าและออกในชีวิตที่ฝึกตัวเองแล้วก็บอกลูกหลานก็สะอึกเนาะขอน้ำได้ไหมเดี๋ยวกวักมือขอน้ำให้คุณแม่ก่อนเพราะทุกคนไปอยู่ทางนู้นงั้นเดี๋ยวนันทวันไปยืนทางนั้นคุณยายจะเดินทางนี้แล้วถึงเลยเลยเดี๋ยวไปนั่งอ่านกันทางนู้นหนูไปอยู่ทางนู้นไหมดูสิคะซอกแซกตอนนี้คนทำงานน้อยพวกเราก็พยายามที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสพึ่งตัวเองแหละไม่ใช่คนทำงานน้อยพูดใหม่งานเยอะคนไม่พอแต่ทุกคนเข้มแข็งขึ้นเก่งขึ้นที่สำคัญสำหรับคุณแม่แล้วเราเห็นว่าเรากำลังฝึกในสิ่งที่มันอาจจะเรียกว่ายากแต่สำหรับเราบอกเลยว่ายากยังไงก็จะทำให้สำเร็จนะคะงั้นวันนี้เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปเพื่อที่จะไปดื่มน้ำข้างบนไม่เป็นไรแนนทวันไหวตอนนี้เราเห็นพระอาทิตย์เห็นกุหลาบเห็นเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็เห็นใจของเราที่ก้าวในแต่ละก้าวที่จะเดินไปมันสวยรอบเลยนะตรงเนี้ยฉะนั้นคนที่อยู่ตรงเนี้ยทำไมมันถึงมีความสุขกับการทำงานเพราะว่าเขาได้อยู่กับสิ่งที่มันแสดงความเป็นอนิจจังนี่เองนี่ไงเห็นความเป็นอนิจจังอันเนี้ยคือกลุ่มที่แนนเขาคุมคนมาปลูกเนี่ยอันเนี้ยเขาถึงจะเชี่ยวชาญเนี่ยตามมาเลยลูกอันนี้ดอกใหญ่นี่ไงดูดอกใหญ่เขาปลูกห่างกัน1เมตรนี่มาดูนี่ค่ะมาดูนี่ก่อนต้นนี้ถ้า1เมตรแล้วมาอีกต้นนี้พวกนี้จะเด็กไปแล้วสำหรับการปลูกต้นไม้1เมตรมันก็จะเป็นใหญ่อย่างนี้เลยนี่ดูต้นอันนี้เราปลูกแบบห่างกว่าอันโน้นอันนู้นเราอัดนะนี่ไง1 2เนี่ยต้องปลูกต้นเว้นต้นเลยเนี่ยต้องห่างอย่างนี้เลยอันนี้คือกลุ่มสุดท้ายที่เราปลูกกันจนถึงเราปลูกกัน2วันเองนะอันนี้ 3,000 2,000 ต้นนะวันนี้เรามี 3,000 ต้นแล้วอันนี้ก็เป็นดอกใหญ่ที่หลายคนอาจจะแวะมาแล้วลองเปรียบได้เลยค่ะดอกเล็กดอกใหญ่แล้วสิ่งที่พวกเรามองเห็นความชำนาญที่มันมาจากการนี่เรียกว่าสูญเสียน้อยมากนะเป็นการปลูกกุหลาบที่แบบสูญเสียน้อยมากไม่ถึง 5% นะหรือว่าพอมันตายแล้วดึงออกยายไม่เห็นอันนี้ไม่รู้แต่เนี่ยดูสิคะเข้มแข็งแข็งแรงมากแสดงว่าดินดีปุ๋ยดีชุ่มฉ่ำเหลือเกินเราก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นครูแล้วอะนี่ประมาณนี้ถ้าเป็นช่อก็จะประมาณนี้นี่เห็นไหมคะว่าดอกวันนี้เราเดินอ้อมกุหลาบคุณแม่มีพยอมไม่บานไม่ออกใบอยู่5ต้นอันนี้แหละที่เราต้องระมัดระวังการย้ายเนาะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะเดี๋ยวจะกินละนี่ดูสิเนี่ยอันเนี้ยดอกใหญ่มันก็มีใหญ่มีเล็กอ่ะเราจะไปคัดไม่ได้หรอกเนี่ยของพี่หมอนุ้ยจะประมาณนี้เดี๋ยวขอลองดมก่อนอุ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงอันนี้ใกล้เคียงมันมีกลิ่นหรอกน่าจะใกล้เคียงฮะ
ลองสิเดี๋ยวไปพี่หมอนุ้ยดูพอดีมันหลุดมันเป็นชนิดพันธุ์นะคะดอกเล็กก็มีแต่ดอกใหญ่มันเอาพื้นที่ไปก่อนเนื่องจากว่ามันเขาเรียกอะไรฮะคนใหญ่มันก็ข่มคนเล็กเนาะหืมอ๋อเดินได้อยู่แล้วเนี่ยค่ะคุณแม่ก็มองเห็นกระโดนจ้าเธอควรจะออกดอกได้แล้วใช่ไหมจ้ามาคิดว่าเราจะลุยกันไปใช่ไหมเนี่ยนี่คือกฐินที่นี่ปลอดภัยค่ะโหหวานมากอืมเดี๋ยวให้คนมาเก็บกฐินหน่อยอ่ะเธอกินเนี่ยนนทวันกินก่อนแล้วเธอตอบหวานไหมหวานค่มะันกัดตอนแรกมันไปหวานตอนที่แบบเราเริ่มเคี้ยวเนาะป่ะ สนุกมุดมุดมุดไม่เคยเดินมาตรงนี้เลยไม่รู้ว่าแต่โอ้โหแต่กฐินเยอะนะคะกฐินเยอะเลยค่ะนี่คือสายอะไรอ่ะสายยางน้ำค่ะพี่เหรอน้ำมันไหลมันจะพองขึ้นค่ะเขาบอกว่าการเดินทางด้วยปัญญามันจะรู้จักจัดการเป็นอันนี้เขาเอาอะไรมาปลูกไว้ในกระถางเนาะอ๋อเบบี้โรสเราจะเดินขึ้นไปกินข้าวกันนะเจ้าค่ะแล้วก็จะไปอ่านบทธรรมว่าจุดประสงค์ของการเดินทางของเรามีอะไรเป็นเป้าหมายแทนแทนแทนมาเลยนี่คือปุ๋ยไม่ใช่หรอลูกทำไมมาอยู่ตรงนี้อ่ะงง บ้านมันกว้างไงเหนื่อยนี่ไงเบบี้โรสนี่เราก็เอาปุ๋ยนั่นน่ะมาหว่านเบบี้โรสสินี่ไงคะวันนี้เรามีคนทำงานประมาณ50 คนเดี๋ยวจะเลี้ยงกาแฟจะมีกาแฟที่มาจากอยุธยากาแฟบ้านฉันเดี๋ยวมาตรงนี้แหละแบ่งคนเลยโอ้ยนั่งอ่านบทธรรมตรงนี้ได้ไหมฮะเออคนแก่คิดก่อนถามว้ายแทนแทนลงเลยค่ะไม่เคยนั่งค่ะไม่เคยรู้ว่ามันได้หรือเปล่ารีบเลยรีบลุกขึ้นบ้านลักรออยู่มันนั่งได้จริงเปล่านะเอ้ยวิธีการนั่งไม่เหมือนกันขอน้ำหน่อยจ้าพี่มนุ้ยไปเจอกุหลาบชนิดหนึ่งมันเหมือนของเราไหมที่จะปลูกวันนี้ฮะนี่ลองดมกลิ่นสิใช่ไหมจ๊ะเนี่ยมันติดกับกลิ่นมะลิเสร็จเลยวางติดกับกลิ่นมะลิใช่ไหมเอาไหมคะมาไม่เท่าไหร่เนาะไม่ใช่ไม่เหมือนเราเนาะไม่เท่าไหร่นะลองดมดูก่อนคล้ายแต่ว่าน้อยกว่าพอดีกินมะลิอ่ะมอบให้มอบให้มาช่วยทำงานก็วันนี้อันนี้เก็บเป็นดอกแรกเลย3 ดอกเนี่ยเดี๋ยวเผื่อพี่จะไปใส่เป็นพ็อปอะไรวันนี้มีอะไรกินจ้าเอาผักสลัดมาดูสิลูกมาขอนั่งดื่มน้ำนะคะโอเคอึบเอาผักสลัดมาวางตัวนี้ให้ยายหน่อยไม่ฉีกกิ๊บหายป่วยยังเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะแบ่งกลุ่มของอาสาสมัครที่แนนพามาลงช่วยแม่ฉีกกิ๊บที่ยังเขาเรียกว่าหยอดเมล็ดกับปลูกต้นอ่อนนะคะเพื่อให้ได้สลัดประมาณนี้ลูกย้ายก็ได้เนี่ยทั้งหมดค่ะนี่คือทั้งหมดที่เรา
ปลูกเก็บวันนี้ใช่ไหมคะยายนี่เป็นว่าแล้วชิมนี่คือหืมหอมมากพี่นุ้ยชิมอร่อยผักอะไรคะคุณแม่อันไหนคะจิ้งอันนี้ใช่วาซาบิหรือเปล่าวาซาบินี่สิจ้ะเนี่ยสวนผักอยากให้พวกเราได้กินอะไรที่แบบคุณแม่กำลังกินเนี่ยอันนี้จากของเราทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยเคลเป็นโอกาสเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยนะถ้าหิวน้ำแล้วไม่มีแรงเปิดกระติกเนี่ยนะไม่ได้กินอ่ะเดี๋ยวขออ่านคุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตก่อนแล้วก็จะให้ทีมทำงานของเราได้ฟังด้วยเขาเลือกที่จะมาอ่านตรงนี้เพราะอยากให้ทุกคนได้ยินสิ่งที่คุณแม่ฟังพี่หมอนุ้ยสลับคุณแม่กินน้ำส้มวันนี้มีอะไรกินนะคะวันนี้มีมัสมั่นไก่กับขนมปังฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ไข่ตุ๋นโบราณเอาละเรตติ้งกำลังจะขึ้นค่ะเปิดดูมัสมั่นไก่ก่อนค่ะมัสมั่นไก่เป็นยังไงพี่หมอนุ้ยเคยกินขนมปังย่างมัสมั่นไก่แล้วเดี๋ยวทอดปลาตั้งโก้ด้วยค่ะทอดปลาตั้งโก้ค่ะมีทั้งขนมปังและปลาตั้งโก้มีทั้งฝรั่งเศสและจีนแล้วมัสมั่นเนี่ยอะไรของแขกแขกโอ้โหแล้วก็มีไข่ตุ๋นโบราณของไทยอ๋อเหรอตุ๋นเสร็จยังกำลังตุ๋นอยู่กำลังตุ๋นอยู่ค่ะแม่คือตอนนี้บอกคุณแม่บอกป้าตุ๋นว่าไข่ตุ๋นไว้ก่อนน้ำข้าวไข่ตุ๋นแล้วที่กระเพาะมันเริ่มเจ็บน้อยลงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการไม่บริโภคอาหารที่มีโปรตีนจากเนื้อสัตว์มากค่ะคือคุณแม่ก็สังเกตเพราะว่าคุณแม่คิดว่าไอ้ทาร์เก็ตเนี่ยมันก็ไปทำหน้าที่ของมันแหละแต่ว่าเราเนี่ยยังมีขั้นการต่อสู้นะคะการลดน้ำเลี้ยงฉะนั้นมันก็หมดแรงก็พยายามอยู่แต่สิ่งที่ทำให้คุณแม่เข้าถึงเป้าหมายได้ก็คือมรรคคาแห่งการตื่นใช้ปัญญาศีลและสมาธิมรรคไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตขอย้ำเดี๋ยวจะเห็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วจะรู้ว่าทำไมต้องย้ำเรื่องนี้นะเจ้าคะอ้าวขอเชิญทุกคนฟังจุดประสงค์ของพรหมจรรย์วันนี้ไม่ยาวเลยเป็นบาลีพระพุทธภาษิตพยายามย้ำเส้นทางพรหมจรรย์เนี่ยก็คือเนี่ยค่ะเส้นทางที่มันสะอาดหมดจดงดงามที่จะทำให้เราเป็นอิสระจากทุกข์เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ประเสริฐนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยควรจะรู้จักได้ชิมได้ริมรองได้อิ่มคุณแม่อยากจะบอกว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อความหิวโหยหรอกมันไม่ใช่มาเพื่อความอดอยากหิวโหยเราเคยอธิษฐานก็ว่าโอ้เราอย่าอดอยากหิวโหยแล้วเราก็วิ่งไปหาเงินแล้วเราก็บอกว่าเงินเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเป้าหมายที่จะทำให้เราไม่อดอยากหิวโหยอันนี้งมงายนะเงินเป็นแค่ความสะดวกแต่สิ่งที่เรากำลังฝึกปฏิบัติที่จะรักษาสิ่งที่มันเป็นกายกรรมของเราให้สุจริตวจีกรรมให้สุจริตมโนกรรมให้สุจริตเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมที่สุจริตเราจะเห็นว่าเป้าหมายไม่พลาดนะคะเส้นทางพรหมจรรย์จุดประสงค์ของเส้นทางพรหมจรรย์ yeah. ภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้มิได้มีลาภสักการะและเสียงสรรเสริญเป็นอนิสงส์ชัดเจนไม่ใช่มาบวชเพื่อจะได้ลาภสักการะเสียงสรรเสริญว่ามาบวชแล้วโอ้ดีวิเศษไม่ใช่ฟังให้ดีพรหมจรรย์นี้มิได้มีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอนิสงส์ศีลไม่ใช่อนิสงส์ศีลคือหนทางที่จะทำให้เรามีอภรณ์ในระหว่างการเดินทางที่มันมีหิริและโอตตัปปะพรหมจรรย์นี้มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิ
ป็นอานิสงส์โอ้ลงรายละเอียดไม่มีลาภสการะเป็นอานิสงส์ไม่มีเสียงสรรเสริญเยินยอเป็นอานิสงส์ไม่ได้มีความถึงพร้อมแห่งศีลศีลเป็นเครื่องมือไม่ใช่อานิสงส์พรหมจรรย์นี้ไม่ได้มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอานิสงส์มันสมาธิเป็นกิจที่เราต้องทำไม่ใช่อานิสงส์พรหมจรรย์นี้มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งญาณทัศนะเป็นอานิสงส์ญาณทัศนะเนี่ยคือปัญญาญาณทัศนะมีญาณทัศนะเมื่อไหร่นรกไม่มีมันเป็นปัญญาแต่ไม่ใช่อานิสงส์เห็นไหมคะภิกษุทั้งหลายฟังให้ดีก็เจโตวิมุตติอันไม่กำเริบอันใดมีอยู่พรหมจรรย์นี้มีเจโตวิมุตตินั่นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีเจโตวิมุตตินั่นแหละเป็นแก่นสารมีเจโตวิมุตตินั่นแหละเป็นผลสุดท้ายของพรหมจรรย์แลพอเข้าใจไหมเจโตวิมุตติก็คือการทำให้จิตหลุดพ้นด้วยการฝึกจิตโดยมีปัญญาศีลและสมาธิเป็นหนทางไม่ใช่อานิสงส์มีปัญญาศีลและสมาธิเป็นหนทางเราต้องทำมรรคภาวนาเนี่ยให้เกิดขึ้นเพื่อเจโตวิมุตติเนี่ยค่ะเพื่อหลุดพ้นเป้าหมายของเราคือการหลุดพ้นฉะนั้นมรรคคือหนทางเราไม่ได้มาบวชเพื่อเสียงสรรเสริญลาภสักการะการเยินยอการมีทรัพย์เปล่าแต่การทำให้จิตของเราหลุดพ้นมาบวชเพื่อนิพพานไม่ใช่มาบวชเพื่อให้คนอื่นบอกว่าฉันดีไม่ใช่พอบวชคนมากราบบอกหุคนลุกมีหิริและโอตตัปปะทุกครั้งที่ไม่เดินอยู่บนหนทางพรหมจรรย์ไม่หมดจดงดงามต้องมีหิริและโอตตัปปะมีความละอายได้เกรงกลัวที่จะไม่มีเขาเรียกอะไรฮะอารมณ์และความรู้สึกบ้าบ้าบอบอหลงเลือนเรื่อยเฉยเห็นไหมฉะนั้นนักบวชก็ดีหรือผู้ที่หวังการหลุดพ้นเนี่ยเขาต้องรู้อะว่าอะไรคือเส้นทางพรหมจรรย์โอ้คุณแม่ฟังใจตัวเองเมื่อเช้านี้ลุกขึ้นมาแล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงนะที่เราจะมีสวนธรรมอันล่มลื่นที่ทำให้ที่ทำให้มันเป็นที่ที่ปลอดภัยไม่ใช่ล่มลื่นแล้วไม่ปลอดภัยล่มลื่นสวยงามกุหลาบสวยแล้วมางกงกกับกุหลาบเนี้ยไม่ได้นะพี่หมอนุ้ยได้ไหมไม่ได้เจ้าค่ะนี่เห็นไหมฟังพี่หมอได้กุหลาบมีไว้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเนี่ยพูดกันจริงๆนะถ้าเป็นคุณแม่ว่าบางแปลงเนี่ยมันเยียวยาคนดูกุหลาบด้วยซ้ำไปเราไม่เคยพูดกันเลยนะว่ากุหลาบราคายังไงแต่กุหลาบต้องเป็นไปเพื่อทำให้เราละราคะเนี่ยเมื่อกี้คุณแม่ก็เดินดูก็ล่อใจตัวเองก็เห็นเลยนะมันก็เห็นน่ะเห็นความสำเร็จของคนที่ทำงานปลูกกุหลาบแล้ววันนี้ก็กำลังปลูกคือเมื่อวานเนี่ยพอปิดรายการเสร็จแล้วคุณแม่ก็ไปประชุมก็ใช้ประชุมก็มีแม่ชีใหม่ด้วยก็ประชุมยาวหน่อยก็พูดถึงเป้าหมายนี่แหละแต่ว่าเขาอาจจะจับยังไม่ได้คนก็เอากุหลาบมาส่งรถร้อนอยู่แจ๋แหวเลยคุณแม่ก็เห็นมันสลบอยู่มันกองสลบอยู่เหมือนอะไรเหมือนถั่วงอกไม่ใช่ถั่วงอกตึงนะถั่วงอกกองตกกระจายทำไมมันไปไม่ถึงเป้าหมายวะมันเอารถไปโอ้โหมันก็ขยันมากนะสองทุ่มมาเอารถไปส่งบ้านหมอนุ้ยแล้วมันก็กลับมาคุณแม่โอ้วิจารมันขยันเนาะแต่มันไปไม่ถึงเป้าหมายพอคุณแม่ยืนรดน้ำก็ยังวางอีกรดน้ำมันก็ไหลลงไปที่ถนนคุณแม่ก็โหเราขุดบ่อน้ำตั้งหลายล้านน่ะ
เพื่อจะเก็บน้ำเนี่ยนะแล้วไงอ่ะแล้วใช้น้ำก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยเหรอโอ้คุณแม่นักจัดการใช่ไหมคุณแม่ก็ลงปฏิบัติการก็เห็นเลยว่าอ๋อไอ้คนที่มันไม่ไปถึงเป้าหมายมันก็มีหลายอาการเนาะหนึ่งปัญญามันก่อน้อยแรงเยอะเพราะฉะนั้นมันย้ายเลยมันก็ใช้แต่แรงเนี่ยกำลังรดน้ำอยู่ลูกศิษย์มันเห็นบอกไม่ได้แล้วคุณแม่ปลุกเถอะเพราะว่าไม่งั้นก็รดน้ำน้ำหมดวันนี้ก็เลยวางแผนอ่ะเดี๋ยวเตรียมดินก่อนปุ๋ยมีแล้วปุ๋ยมีเท่าไหร่ซอ265ปุ๋ยเธอได้คุณภาพไหมเนี่ยคุณภาพตามราคาอ๋อเหรออ่ะมาพี่หมอน้อยค่ะเราจะได้ดอกไม้บานที่เป็นกุหลาบในช่วงการปฏิบัติของคุณแม่แน่นอนเพราะมันมีดอกตูมมาแทบจะทุกต้นเลยใช่ไหมค่ะอ่ะเอาตั้งกลางดอกตูมอ๋อนี่เดี๋ยวเอาอาหารมาใช่ไหมอ่ะดอกตูมเนี่ยดอกตูมเนี่ยทุกต้นเลยค่ะค่ะแล้วก็สองวันน่ะคุณแม่ก็จะบานแล้วอีกสองวันอันนี้เหรอคะหรือของคุณแม่ของคุณแม่อีกสองวันนี้ก็บานแล้วเพราะเป็นดอกวันนี้อีกสองวันก็จะบานโอ้ยงั้นเราก็เข้าเป้าสิที่พี่หมอนุ้ยบอกจะเอากุหลาบมาถวายวันบวชคุณแม่40พรรษาทันเนี่ยทันไหมของที่แปลงอ่ะนุ้ยตอนนี้นุ้ยไม่ตัดเลยนุ้ยจะไว้ตัดของคุณแม่แล้วก็พร้อมด้วยดอกบัวอ๋อเหรอค่ะจะตัดวันไม่อ่ะออเดอร์พี่หมอนุ้ยเยอะไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เว้นไว้ก่อนฮะเว้นไว้ก่อนออเดอร์เว้นไว้ออเดอร์เว้นไว้แหมหน้าเด้งเชียวพอพูดถึงจะเอาอะไรให้ใครเนี่ยดูหน้าพอหน้าเด้งเชียวอ๋อเหรอเดี๋ยววันนี้ตกลงเขาจะยกกาแฟมาแล้วนี่ไม่ใช่วันที่19นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณแม่เนี่ยกำลังเดินทางมาแล้วอ๋อเขาผ่านมาทางหมอนุ้ยเลยงั้นไม่อะพอดีเขาสั่งให้นุ้ยช่วยซื้อมะนาวให้ช่วยสั่งมะนาวออร์แกนิกให้เขากิโลละ10บาทที่นี่ก็บอกเขาไปซื้อไมโครกิโลละเท่าไหร่ไม่แน่ใจก็บอกอุ้ยโอ้ยที่นี่มันถูกอยู่แล้วแหละมาเหอะมาเหอะมาเลยเหมือนชาวบ้านคนแก่ดีมากเลยค่ะขอให้มะนาวที่แก่งกระจานอย่ามีแมลงและเคมีไม่ใช่ไม่มีแมลงก็ต้องใส่เคมีไม่ออร์แกนิกเขาไม่ซื้อนะที่เนี่ยจะเป็นแหล่งเลยเนี่ยดูสิคะลูกศิษย์ลูกหามาเอามะนาวเนี่ยสะเทียนหนึ่งก็ขนมะนาวอย่างนี้ก็ถูกด้วยไม่แพงถูกอ่ะเอามะนาวก็เลยมารับสงสัยอีกหน่อยไอ้มันต้องมารับของที่เนี่ยต้องมา เขาจะมาตั้งกาแฟให้คุณแม่แล้วก็จะมาทำโปรดักต์เนี่ยใช่ไหมวันนี้ใครจะทำเรื่องน้ำตาลจ้ะอ๋อนุ้ยค่ะอ่ะนุ้ยเตรียมน้ำตาลให้แล้วน้ำตาลตะโนดแท้เหรอเอามาทำเป็นอะไรไซรัปเอามาตั้งไฟทำเป็นไซรัปคุณแม่ฝากลูกศิษย์สองคนเนี่ยไอ้ที่เรียนกาแฟก็เอาไม่ชี้เยี่ยมใช่ไหมค่ะไม่ชี้เยี่ยม10คนนะคุณแม่เข้าเรียนวันนี้10คนเหรอค่ะฮะ10คนคุณแม่จริงเหรอเอามาขอชิมหน่อยสิ11โมง10คนขอชิมหน่อยนะเอากาแฟเราใส่นมมาก่อนแล้วก็เอาไอ้นั่นมาสิน้ำอะไรนั่นน้ำข้าวค่ะกำลังอุ่นอยู่ตรงนี้อ๋อน้ำข้าวกำลังอุ่นโอ้โห10คนมันสึกจากนี่แล้วมันจะไปเปิดร้านกาแฟกันหรือยังไงจ้าเด็กๆฮะไม่ค่ะทำให้เป็นยายฉันเจ้าค่ะจริงเหรออ่ะไปที่หน้าเบลวิออนพูดใหม่สิเบลเอ้ยจะทำให้เป็นยายฉันเจ้าค่ะเหรอปลาตะโขไหม้แล้วเร็วเบลเอ้ยมันน่าเอ็นดูนะมีคนจีบไหมลูกไม่มีจ้ะค่ะเสียใจไหมที่ไม่มีคนจีบไม่เสียใจเจ้าค่ะลูกเอากาน้ำมาตั้งให้คุณยายก่อนตั้งให้เอ็นดูเดี๋ยวเราจะนั่นเยี่ยมเยี่ยมมีคนบอกว่าเธอสวยขึ้นหรือเปล่าฮะเยี่ยมตอบสิเยี่ยมสวยขึ้นนะงามขึ้นไม่ใช่สวยธรรมดานะออร่าเชียเยี่ยมเราจะบวชไม่สึกกันใช่ไหมจ้าบวชเส้นทางพรหมจรรย์เมื่อวานนี้ไอ้มิวมาเชียวไอ้มิวรดน้ำคุณยายคะหนูสึกนะคะบอกไหนบอกเมษาไงมีนาได้ไหมคะบอกมึงป้าป้าบ่อบ่อไหมใส่นมไปไหนในใจนมสักสองช้อนบอกเดี๋ยวก็ตายก่อนหรอกเดี๋ยวเธอต้องโกรธคุณยายไม่มีสัจจะเนี่ยคูคูหัวเราะคนกดไลค์ใหญ่นี่ตอนนี้เป็นเวลาคุณแม่จะฉันอาหารก็เขาเตรียมอาหารแล้วค่ะก็อย่าลืมเป้าหมายจุดประสงค์ที่แท้จริงของพรหมจรรย์คือเจโตวิมุตติคือการเข้าถึงการหลุดพ้นจากการพัฒนาจิตโดยมีอะไรคะปัญญาศีลและสมาธิเป็นหนทางมรรคไม่ใช่เป้าหมายมรรคคือหนทางมีลมหายใจแห่งสติเป็นวิถีชีวิตเมื่อมีลมหายใจแห่งสติหายใจอย่างมีสติมันก็มีปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิเห็นชอบอารมณ์ความรู้สึกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นขอโทษนะคะที่คุณแม่ขยับบ่อยๆเนี่ยมันทำให้คุณแม่ไม่หนาว
หนาวเลยทำไมลมมันหนาวเงี้ยลมหนาวโอ้ขยับเนี่ยเพื่อนมันคือหูเย็นเลยอ่ะคนบอกว่ามันหนาวค่ะลมมันเข้ามาทางนี้เลยค่ะก็มันจะหนาวกี่วันฝนจะตกไหมเอาเร็วผมดูฝนจะตกไหมฮะมีโอกาสตกหน่อยตกหน่อยตกสักครั้งหนึ่งคุณแม่เดินภาวนามีการมองฟ้าแล้วบอกก้อนเนี้ยเมฆก้อนเนี้ยหย่อนมาหน่อยเธอช่วยน้ำตกหน่อยองค์ดับแล้วก็จะเอาไอ้รั้นธมเนี่ยค่ะที่รดน้ำเนี่ยค่ะไปใส่เราก็จะได้เหมือนเขาวังเขาวังค่ะเพชรบุรีมีเขาวังมีต้นลั่นทมปลูกคุณแม่ก็จะปลูกต้นลั่นทมระหว่างก้อนหินที่เมื่อวานนี้ลุงชมไปดูไปบางหวังเอามากินนี่ก่อนมาหยิบนี่มานายปลาตั้งโกปลาตั้งโกมานี่ขอปลาตั้งโกให้บางหวังหน่อยที่ถามนี่มาหยิบบางหวังน่ะเขาละหมาดด้วยนะคุณแม่แล้วซาบซึ้งเพื่อนบ้านอันนั้นแหละมานู่นนี่บางหวังวันนี้เนี่ยน้ำตกจะเปิดได้แล้วใช่ไหมครับผมต้องแต่งหน้านะคุณชมอ๋อแต่งหน้านะมานี่ดูปลาตั้งโกอันนี้ไม่มีหมูโอเคหยิบให้คนข้างหลังนั่นอีกคนนะพอนะครับพอเอาอีกไหมพอแล้วคุณแม่เหรอจ้าคนละตัวเดี๋ยวบางหวังกินกาแฟไหมกินครับแต่ว่าเอากาแฟมากาแฟตอนนี้กินแล้วนะเดี๋ยววันนี้ไปฉลองเปิดร้านกาแฟใหม่บางหวังไม่ต้องซื้อมีสิทธิพิเศษโอเคไหมครับผมจ้ะเพราะเป็นคนบอกว่ากูเมื่อไหร่มันจะหยุด พอแล้วเหนื่อยกับบริวารจริงๆอันนี้ตั้งเป็นเยี่ยมดูเยี่ยมเอาคุณพ่อกรอบมากอ่ะสรุปแล้วค่ะรีสอร์ทแถวนี้มื้อเช้าคุณแม่จัดได้ฮะเบบีออนบวชตลอดชีวิตใช่ไหมลูกมองตาคุณยายหยุดมองใช่ไหมลูกไปเรื่อยๆเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้ฉลาดตอบเปล่าล็อกหลวงพ่อคุณยายนะไม่เคยถามว่าจะบวชไปตลอดชีวิตไหมบวชทำไมพริกเลยลูกอยากรู้จักตัวเองอยากรู้จักตัวเองก็อย่าเอาใจไปดูคนอื่นเจ๋งที่สุดครูบาอาจารย์คุณแม่ไม่มีเคยถามว่าคุณหนูจะบวชไปนานเท่าไหร่อะไรเหรอขำอะไรทันฮะมันกรอบมากบวชตลอดชีวิตเหรอบวชไปเรื่อยๆค่ะบวชตลอดชีวิตหลวงพ่อไม่เคยถามเลยพี่หมอน้อยค่ะแต่ว่าบวชตลอดชีวิตโดยที่หลวงพ่อไม่ต้องถามอ่ะสงสัยขนมปังฝรั่งเศสพี่หมอน้อยจะต้องไปกินกับไอ้นั่นแล้วเพราะว่ากาแฟเนี่ยต้องปาตั้งโกค่ะพรุ่งนี้นะคะอาหารเช้าปาตั้งโกเลี้ยงไม่ฉี่เรากินอะไรต้องให้เขาได้ค่ะก็คือนี่แหละคุณแม่เราจัดที่นู่นนะลูกค่ะตรงไหนคะหัวใจโพธิสัตว์นะที่ศาลาหัวใจโพธิสัตว์นะพรุ่งนี้อาหารเช้าที่นู่นนะอันนี้ศาลาหัวใจแม่โอเคใช่ปลาตั้งโกเท่าไหร่กี่แม่ชีกี่ลูกเดี๋ยวจะทำแป้งเพราะว่ามันต้องให้เขากินก่อนที่จะให้เขารับแขกเฮ้ยแต่กาแฟพวกนี้ก็ชงดิจ้าก็ร้านกาแฟเปิดวันนี้พรุ่งนี้ฉลองไงใช่พรุ่งนี้เราก็ทำตรงนั้นแหละเรียนก่อนวันนี้ไงก็วันนี้เรียนถึง10โมงก็เรียนแล้วเดี๋ยววันนี้ถ้าเผื่อท่านที่ดูรายการอาจจะมีเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนพิเศษเพราะพี่หมอนุ้ยอยู่ด้วยแล้วก็เราก็ตั้งเลยไม่รู้กินได้เลยเปล่าได้เลยคุณแม่มืออาชีพมาเลยค่ะเดี๋ยวก็กลับไปก็เตรียมกันแล้วเนี่ยใช่ไหมปุ๋มขอน้ำมีหมอหน่อยที่เยี่ยมจ้าขอมัสมั่นให้คุณแม่ช่วยก่อนไปเวลาที่ฉันก็ไม่เป็นไรเคี้ยวล่อให้คนอื่นได้ยินเสียงทำไมก็ฟวนอยู่ตรงนี้เออฮะช่วยนั่นออกนะมะอ่านคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์200กินน่ะ300เธอดูสิคนดูคุณแม่เนี่ย
อยากได้อาหารมาดูแล้วค่ะวันนี้มานี่เลยค่ะพี่หมอนุ้ยครับเมื่อกี้รออยู่โอ้อันนี้อร่อยค่ะถ้ามันไม่ได้ยุ่งยากนะไม่ได้ยุ่งคุณแม่เนี่ยถือว่าเราเริ่มลงแขกแล้วไอ้เด็กๆฟังยายข้าวต้มบ้างค่ะขนมคอกบ้างลูกต้องทานเพราะตอนนี้มันอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าสำหรับคุณยายแล้วมันอยู่ในช่วงลูกศิษย์กลับบ้านน่ะค่ะถ้าหิวมาต้องได้กินจำไว้นะลูกง่วงมาต้องมีที่นอนโอเคไหมทันทันถ่ายยังเนี่ยคุณแม่นะบ่นมันกรรมอะไรของฉันนะเยี่ยมจ้ะโทษนะลูกคุณแม่เนี่ยรีสอร์ททั้งหลายไม่ต้องกลัวคุณแม่แย่งงานนะแต่คุณแม่จะส่งลูกศิษย์คุณแม่ไปนอนตามรีสอร์ทให้ใส่การลองมาด้วยลูกให้รู้ไว้อย่างหนึ่งการมาของคุณแม่ไม่เอาเปรียบถ้าคุณแม่ยังอยู่คุณแม่ก็จะเรียนรู้ต่อไปแต่ถ้าคุณแม่ตายมรดกที่คุณแม่ทิ้งไว้ก็คือมรดกกรรมที่พวกเราชวนผู้หญิงทั้งหลายมาอยู่บนเส้นทางพรหมจรรย์คุณแม่กำลังชวนคนในบ้านของคุณแม่ว่าในระดับโสดาบันเนี่ยพวกเธอทำได้อยู่แล้วเธอวางเป้าหมายให้ชัดเจนกินอย่างโสดาบันกินเนี่ยอร่อยก็รู้ว่าอร่อยแต่ไม่ใช่อร่อยสูตรชั้นของชั้นต้องชั้นแต่เราจัดวางเรียบร้อยปานี้แต่เวลาที่เราพิจารณาอาหารเราจะไม่ตะกะตะกามคราวนี้พี่หมอนุ้ยกำลังให้คุณแม่อันนี้เรายังทำเองไม่ได้นะค่ะแต่อันนี้เจ้านี้อร่อยอ่ะค่ะอันนี้ต้องย่างไหมพี่ไม่ต้องย่างค่ะคุณแม่คุณแม่จะย่างไหมคะย่างย่างย่างไม่คุณแม่ขอลองอ่ะย่างมาก่อนเอานี่จับลูกเอานี่คือคุณแม่คิดว่าเราเนี่ยเอานั้นออกไม่ตะกะตะกามพี่หมอนุ้ยถามว่าย่างไหมคุณแม่ย่างถามว่าตอนว่าย่างเนี่ยตะกะไหมไม่นะคะขอลองโอเคอันนี้ทำให้เห็นเป็นภาพอัมมูดแอนโทนแบบชาวบ้านกินอ่ะแต่ให้รู้ว่าโสดาบันเวลาบริโภคอาหารเนี่ยไม่ใช่ต้องกินแบบสกปรกแล้วเธอแต่ถ้านักบวชเนี่ยภาชนะเดียวอาสนะเดียวอันนี้ถือเป็นข้อปฏิบัติที่อยากอยู่ทุดงควัตอาสนะเดียวภาชนะเดียวคือตักแล้วไม่ลุกอีกเนี่ยอาสนะเดียวนั่งบาตรใบเดียวไม่เป็นไรนั่งนอนในที่อันสงัดอาจจะอยู่ลุกขมูลใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่จะฝึกแบบเข้มข้นขึ้นแต่ไม่ตึงนะคะไม่ตึงส่วนชาวบ้านเนี่ยวันนี้คุณแม่มีคนที่ดูอยู่แล้วก็มีคนที่เตรียมบวชที่กำลังดูอยู่เราจัดทุกอย่างเนี่ยได้แต่เราอย่าไปงุดหงิดทำไมถ้าจัดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาก็บอกว่าลองเพื่อที่จะลองสมมตินะคะคุณแม่ก็เอาอันนี้แหละค่ะไปใส่กับมัสมั่นใช่ไหมอันนี้กินมาตั้งแต่เด็กเลยนะมัสมั่นกับขนมปังอ่ะคนโบราณอ่ะพี่นุ้ยมัสมั่นเนี่ยทำยังไงเล่าสิคะคุณแม่จะได้ชิมหน่อยมัสมั่นเหรอคะจะทำยังไงเจ้าเครื่องมือเครื่องแกงอ่ะเครื่องแกงจะสั่งมาจากทางปัตตานีทางนู้นเครื่องแกงเขาอร่อยคุณแม่ก็จะสั่งมาเป็นกิโลกิโลแล้วเอามาเคี่ยวเอามาเคี่ยวกับกะทิหางกะทิเคี่ยวกับไก่ก่อนเอาหางกะทิกับไก่ต้มจนแบบเรารู้ว่าเริ่มจะเนื้อเริ่มจะเปื่อยแล้วก็ใส่เครื่องแกงแล้วก็ปรุงรสที่เราต้องการก็ใส่อาจจะน้ำตาลนิดหน่อยมะขามเปียกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันมีรสชาติค่ะแล้วก็ใส่มันฝรั่งมันฝรั่งมันก็จะนวลค่ะแล้วก็ใส่พอเนื้อไก่ยุ่ยเรียบร้อยก็ใส่หัวกะทิเคี่ยวอีกสัก20นาทีอะค่ะให้หัวกะทิแตกเป็นมันแล้วก็ใส่ถั่วลิสงคั่วแค่นั้นนะคะรสชาติมันก็เลยเหมือนแบบเรากินเอาคีบไปคุณแม่ลูกเอาที่คีบกินอะไรที่มันเป็นครีมข้นๆนะแล้วก็รสชาติดีแต่ของคุณแม่อาจจะแบบปากมีแผลไปนิดนึงนี่ชิมพี่หมอนุ้ยค่ะสามีเขาอนุญาตแล้วเนี่ยตอนนี้เหรอคะใครดูแลเขาตอนนี้อ๋อตอนเช้านุ้ยจะทำอาหารเช้าไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวานเขาก็ต้องเขาอนุญาตแม่อนุญาตไม่รู้แต่เขาจัดการให้คุณแม่หมดเลยอะ ขนมปังฝรั่งเศสก็วิ่งไปซื้อที่หัวหินแล้วก็ซ
ื้อเลือดหมูที่แพ็คจะไปทำแกงจืดให้คุณแม่เขาจัดการหมดเลยพี่หมอนุ้ยพูดเนี่ยเพื่อให้ขอบคุณเขาผ่านกล้องเสน่ห์เธอไม่มีเลยเขาอนุญาตเหรอจ๊ะอนุญาตเจ้าค่ะเขายินดีมากเลยค่ะพอเช้ามาถึงเขาจะโผล่ที่หน้าต่างบ๊ายบายก็โผล่หน้าต่างทุกวันแหละทุกทีเขาไม่อนุญาตให้พี่หมอนุ้ยไปวัดไหนนะคะใช่ที่พยายามพูดถึงพี่เสือเนี่ยคุณแม่ทานแล้วพี่เสือขนมปังอร่อยจริงๆแล้วก็พอมันเอามาย่างเนี่ยมันก็หอมขึ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้บริวารทุกคนได้กินใครอยากกินขนมปังอย่างนี้พี่เสือไม่ซื้อให้แต่พี่เสือซื้อมาถวายคุณแม่มากินกับคุณแม่แล้วกันพี่มนุษย์ให้สัมภาษณ์ในวันเดย์ไว้ว่าสามีเขาไม่ได้ไม่ให้ไปไหนนะเขาห่วงไหมคะดูทำหน้าปากแบะเชียร์เอาใหม่เขาไม่ค่อยแบบให้ไปเหมือนกับว่าวุ่นวายอะไรแบบนี้คุณแม่แล้วกลัวแบบไปแล้วกลัวแบบมีปัญหาอะไรแบบนี้เหมือนไปวัดอะไรแบบนี้เขาก็จะบอกเอาใครไปด้วยนะไปหาพระอะไรแบบนี้คือเขาก็ป้องกันเราส่วนหนึ่งอ่ะเพราะแฟนนุ้ยเนี่ยเขาโตมาจากวัดพระเขาโตมาจากตรงนั้นคุณแม่เนี่ยคุณย่าเนี่ยจะเป็นโยมอุปถากวัดแหละจ่ายทีละล้านสองล้านสามล้านอะไรแบบนี้คุณย่าจะทำบุญตระกูลใหญ่เพราะตระกูลพี่เสือเป็นตระกูลใหญ่เป็นหมอยาด้วยแล้วเขาก็จะเห็นว่าพระกับสีกาเนี่ยมันต้องมีช่องว่างมันต้องระวังอะไรแบบนี้แต่กับคุณแม่เนี่ยแบบไม่เป็นไรไงมาทำงานให้คุณแม่ก็แบบเขาก็ไปเลยนอกจากจะไม่เป็นไรพี่เสือมากระซิบวันเกิดพี่เสือห้ามตายนะไม่ได้นะจ๊ะพี่เสือไม่ยอมแล้วต้องไม่ตายใช่ไหมเพื่อให้พี่เสือยอมเนี่ยนะเพราะนั่นล่ะเขามีเสน่ห์ค่ะพี่เสือนะคะนะจ๊ะต้องกินเยอะๆเอาอาหารมาถวายก็น่ารักกับพี่เสือขานิทานละต้องขอบพระคุณมากเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องพูดถึงเพราะว่าทานอะไรก็ต้องขอบพระคุณแต่ให้รู้ว่าทานแล้วละราคะค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อบรรเทาเวทนาเก่าคือความหิวและไม่กินด้วยความระโมบไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นงั้นวันนี้เราก็พูดถึงทุกคนล่ะค่ะที่มีโอกาสที่เราได้ใช้ชีวิตช่วงหนึ่งฤดูกาลหนึ่งที่เราได้รู้จักกันเป็นการพบกันที่เราจะไม่ผูกเวรหมายมั่นแล้วก็ช่วยกันแบ่งเบานะคะภาวะที่โลกกำลังมีวิกฤตการณ์ของความยากลำบากที่รุนแรงสถานการณ์ของโควิดทำให้เราได้กลับมารวมตัวกันถ้าไม่มีโควิดคุณแม่ไม่ได้นั่งชิวๆอย่างนี้หรอกนะก็คงอยู่ที่เสถียรหนึ่งแต่วันนี้ได้กลับมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะคุณแม่คิดว่าคุณแม่เอาอยู่นะเรื่องมะเร็งเนี่ยแล้วคุณแม่ก็อยากจะใช้ความตั้งใจหลังจากที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็คือช่วยให้ผู้คนไม่เป็นมะเร็งอาหารที่เรากินกันอยู่เนี่ยค่ะก็เป็นอาหารของชาวบ้านที่ถวายคุณแม่คุณแม่ก็ต้องทำให้ราคะโทสะโมหะเบาบางเพื่อมีอานิสงส์ใหญ่สำหรับผู้ที่ถวายนี่เป็นงานของพวกเราแล้วพอเรารับมากๆเราก็รู้สึกเราอยากให้อ่ะนั้นการได้ปลูกต้นไม้ปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจของโพธิสัตว์เนี่ยก็เป็นงานที่เราอยากชวนทุกท่านได้มาหุบเขาโพธิสัตว์สักครั้งหนึ่งท่านถนัดอะไรท่านทำในสิ่งที่ถนัดนะคะท่านมีอะไรท่านอย่าเป็นหนี้แล้วมาทำบุญนะคะท่านอดออมสิ่งที่ทิ้งขว้างของท่านเช่นท่านไม่ใช้เหมือนอะไรที่แบบมันไม่จำเป็นแล้วก็เอามาแบ่งปันให้คนอื่นอาหารอร่อยก็กินกันหลายคนตอนนี้หุบเขาโพธิสัตว์เขากำลังสุกดิบนะคะทุกคนทำงานล่าเริงกินข้าวกันทีเนี่ยเป็นร้อยอะค่ะตอนเนี้ยอาสาสมัครที่เข้ามากันเนี่ยก็ครึ่งร้อยแล้วแต่ว่าดอกไม้มันบานต้อนรับพวกเราจริงๆแล้วถ้าดอกไม้แห่งความกตัญญูมันบานอยู่ในใจของลูกศิษย์นะคะมันมีแต่ความสุขที่ได้ขอบคุณกันที่ได้มากตัญญูกันคนที่กตัญญูคุณแม่ก็คือการมีชีวิตที่แบ่งปันความสงบเย็นที่ได้ศึกษาเล่าเรียนตอนที่มาบวช
บนเส้นทางพรหมจรรย์แล้วไปรับใช้ใครได้บ้างคุณแม่ก็ชื่นใจแล้วไม่ต้องกลับมารับใช้คุณแม่คุณแม่ก็ชื่นใจแล้วแต่ถ้าเผื่อคิดถึงการก็มาที่นี่กับบ้านเราไม่ได้บอกบ้านของเรานะมันก็ไม่ใช่ของคุณแม่ด้วยนะมันคือบ้านเรานะคะก็ตอนนี้เนี่ยได้รับรายงานมาว่ามีการแบบซ้อมการอ่านเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์ดร.เพชรยุภายังส่งขอโทษนะคลิปเล็กๆ เด็กเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้คลิปที่เขาถ่ายเนี่ยจะมาถึงคุณยายตื่นขึ้นมาก็เห็นแล้วก่อนนอนป้าตุ๊กก็ส่งมาว่าคนแก่และเด็ก2เจน3เจเนเรชันกำลังอ่านเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์มีเป็นแรปเปอร์ด้วยโอ้ยอาจารย์นพพรเขาก็โอ้โหสนุกเลยก็วันนี้เขาจะประชุมกองกันแล้วว่าเขาจะทำเป็นไลท์แอนด์ซาวด์เลยนะคะเนี่ยหุบเขาเนี่ยคุณแม่ก็ไม่รู้หรอกก็ฝากเปิ้ลซาวด์ด้วยนะก็เอาเครื่องมือเครื่องเสียงมาแล้วก็หลานคนนึงวลินกรกล้องเขาก็จะคุมเขาก็รู้จักกันหมดละค่ะเราก็อยากเชิญนะคะใครอยู่หัวหินนะคะครูเล็กมาได้มาเถอะค่ะอยากให้พวกเรารู้ว่าสิ่งที่เราได้บ่มเพาะเขาเรียนที่ภัทรวดีเขาเป็นลูกศิษย์ครูเล็กเขาอาจจะเป็นเด็กเหมือนแรกๆก็เป็นเด็กเปรตอะที่ครูเล็กบอกอะไอ้พวกไอ้ก้องเนี่ยเด็กเปรตชอบมุดผ้าห่มเป็นผีมุดผ้าห่มเข้าใจไหมคะผีมุดผ้าห่มทำเป็นไม่รู้เรื่องมุดผ้าห่มไปหาสาวเงี้ยหน้าตัดหัวดีดกะโหลกนะแล้วมันก็เป็นหลานยายยายก็รับกรรมปะบอกว่านี่ปฏิบัติธรรมนะอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมยังไปมุดผ้าห่มคนอื่นผู้หญิงนะไปเปิดกระโปรงผู้หญิงเดี๋ยวเหอะมันก็หัวเราะแต่เดี๋ยวนี้มันโตแล้วมันมีแฟนเป็นตัวเป็นตนมันก็คงรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่เฉมเบ้อให้ใครมามุดมุดมั่วมั่วนะคะเนี่ยก็ต้องรู้ว่าผู้หญิงก็ต้องมีสตินั้นเราก็ผู้หญิงสร้างบ้านค่ะตอนนี้ธีมของเราผู้หญิงสร้างบ้านสนุกสนานเบิกบานใจวันนี้พี่นุ้ยจะอยู่กับเราสองพีเรียดคือช่วงนี้แล้วก็ช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนกับการตั้งร้านกาแฟในช่วงผู้หญิงสร้างบ้านก็ขอบคุณเอ๋นะลูกขอบใจเอ๋มากเลยก็ตอนแรกนัดคุณยายว่าจะเป็นวันที่19อ่ะนี่คิดถึงแล้วสิคิดถึงคิดถึงหรือจะมาเอามะนาวลูกนะอ่ะเดี๋ยวจะเอามัสมั่นกับขนมปังรอต้อนรับพวกเราทุกคนมาลากันก่อนอ่ะโอ้โหปาต้องโกเดี๋ยวต้องเอาไปเสิร์ฟกันเลยนะคะปาต้องโกอร่อยค่ะพรุ่งนี้ใครกินอาหารเช้าที่บ้านเราจะมีข้าวต้มกับปาต้องโกและต่อไปอาจจะต้องหาเตาขนมครกใช่ไหมมีค่ะมีมีค่ะคุณแม่เตาขนมครกเรามีเหรอมีขนมครกอ้าวมาเข้ามาลากันนะคะอาเฟปุ๋มเข้ามาได้ก็คุณแม่รู้สึกเหมือนได้ธรรมโอสถจากลูกศิษย์นะคะได้จากพี่หมอนุ้ยที่เชื่อว่าพี่หมอนุ้ยต้องสั่งเพิ่มแล้วนะอะไรคะกุหลาบอ่ะกุหลาบไม่ต้องตอนนี้หรอกค่อยๆทยอยทยอยเดี๋ยวนุ้ยให้ของนุ้ยมาก่อนอ้าวไม่ได้พี่หมอนุ้ยต้องทำพระโพดักพี่หมอนุ้ยต้องมีไม่ได้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 พี่หมอนุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่งกนี่คุณแม่ได้ไปแค่เท่าไหร่เองนั่นแหละ8-900เองนะอยู่ที่บ้านนุ้ยอีก 2,000 กว่านะอ้าวเหรอใช่อันนั้นนิดเดียวเองนะคุณแม่ที่คุณแม่บอกว่าหมดแม่คุณแม่นึกว่าตายคุณแม่อันนี้เหรอ 3,000 ตายฉันต้องเอาเป็นจริงเหรออยู่ที่บ้านนุ้ยกองมาเลยแต่ว่าบ้านนุ้ยสดชื่นกว่าเพราะว่าเมื่อวานพอลงปุ๊บนุ้ยจัดการเลยพ่นน้ำพ่นอะไรไว้ที่ร่มไว้ใต้ต้นไม้จะบานแล้วของนุ้ยอะของคุณแม่ยังไม่ของนุ้ยจะบานแล้วนะคะเนี่ยวันนี้น่าจะมีบานแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนแล้วสรุปแล้วเราปลูก 3,000 ต้นหรือเราปลูก800ต้นเอาแน่ 3,000 ต้น 3,000 ต้นค่ะ 3,000 ต้นที่คุณแม่มาประมาณ800ที่คุณแม่เห็นในของคุณแม่ประมาณ800โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเตรียมเพราะพอเห็นแค่นั้นคุณแม่ก็โอ้ชิวๆไม่เยอะแต่จริงๆแล้วสั่งไปแล้ว6,500 ต้นนะคะก็ทยอยมาก็อยากให้ทุกคนมาปลูกกุหลาบถวายคุณแม่คนละต้น2ต้นนะคะก็เวลาเก็บออกมาก็จะได้หอมชื่นใจขอให้เธอเป็นดอกไม้ที่หอมทนลมรู้หลักการของสัพพุริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนนะลูกช่วงเวลานี้ทุ
ุกคนกลับบ้านเพราะว่ารักคุณแม่คุณแม่รู้สึกซาบซึ้งเป็นธรรมโอสถคุณแม่ก็จะหายเร็วๆนะคะเพื่อให้เราได้บริหารจัดการชีวิตของเราบนเส้นทางพรหมจรรย์ที่มีเจโตวิมุตติเป็นเป้าหมายเราไม่ได้มีอานิสงส์เรื่องอื่นแต่หลุดพ้นเป็นอานิสงส์ของเราร่วมกันนะคะวันนี้สุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะโอ้คุณแม่ก็นึกวันเท่านี้หรือที่บ้านนู้นอีก 2,000 กว่าไม่ไหวอ่ะงั้นแล้วก็ปลูกได้เลยสิปลูกได้เลยคุณแม่จะปลูกตรงนี้ไหมใช่นี่นะคุณแม่จะปลูกไล่มาจากทางนี้